ก็เห็นการเลือกสว.เรียบร้อยผ่านไปในขั้นที่หนึ่งซึ่งยืนยันว่ามีขบวนการขนคนได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปแล้วนะครับหลักฐานนี้ปรากฏได้ในการตรวจการลงคะแนนทุกอำเภอทุกกลุ่มจะมีศูนย์คะแนนเยอะมากนะครับตอนนี้กำลังรวบรวมประมวลทั้งประเทศนะครับว่ากฎหมายที่เกิดช่องว่างคือพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา40 41 42ที่บอกว่าให้เลือกตัวเองก็ได้ไม่เลือกตัวเองก็ได้เนี่ยทำให้เกิดกระบวนการขนคนคน 25,000 คนที่คาดการณ์ว่าขนมาเพื่อใช้จ้างวานเกณฑ์มาเลือกได้กระทำการสำเร็จแล้วโดยกกต.ระดับอำเภอไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประสบการณ์10ปีจริงนะครับปล่อยให้ประกาศกกต.ว่าลักษณะอื่นทำนองเดียวกันเนี่ยสามารถเข้ามาสมัครได้คนเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นสว.ได้กระทำการสำเร็จคือเป็นผู้มาเลือกสว.นะครับจะเห็นได้ว่ามีการลงศูนย์คะแนนเกือบทั้งประเทศเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็ทำให้เห็นคะแนนบิดเบี้ยวแล้วนะครับในบางกลุ่มจังหวัดก็จะเห็นประมาณ5คะแนน 3-4 คนเกาะเป็นกลุ่มบางกลุ่ม8คะแนน10คะแนนอันนี้ชัดเจนขณะที่มีคนศูนย์คะแนนในกลุ่มเยอะดังนั้นเนี่ยกฎหมายที่เปิดช่องว่างอันนี้เนี่ยเปิดตั้งแต่พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้ก็เป็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยในอนาคตประกาศกกต.ที่ประกาศลักษณะอื่นทำนองเดียวกันเนี่ยทำให้สามารถกระจายกลุ่มคนรับจ้างหรือกลุ่มคนที่เกณฑ์หรือที่จัดตั้งมาเนี่ยนะครับไปอยู่ในกลุ่มต่างๆเพื่อโหวตตรงแล้วก็โหวตไหว้กันได้นะครับส่วนตัวสำคัญตัวที่3ที่เห็นปัญหาก็คือนอกเหนือจากการไม่ตรวจประสบการณ์ที่รับรองกันเองเนี่ยซึ่งจะเห็นได้ว่าน่าจะเป็นเท็จเยอะมากนะครับเรื่องเช่นทำอาชีพรับจ้างก่อสร้างทำนาเรือทำนานะครับเลี้ยงไก่อะไรก็ตามเนี่ยไปสมัครกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็ทำให้เกิดประเด็นปัญหาแล้วก็คนเหล่านั้นก็ไปเลือกเสร็จก็กลับบ้านไม่มีการตามของกกต.ในการติดตามตรวจสอบตามหลังนะครับซึ่งผิดวิสัยของการที่จะตรวจสอบทุจริตส่วนสำคัญประการที่3ก็คือน่าจะทำให้เกิดการเลือกมีปัญหาคือการอนุญาตให้เอาเอกสารเรียกว่าสว.3เข้าคูหาหมายความว่าเอาโพยเข้าห้องสอบได้ถ้าเป็นครูให้ออกข้อสอบแล้วให้เด็กเอาข้อสอบที่ไปทำที่บ้านเอาเข้าไปได้เนี่ยผมมีตัวอย่างที่มีการประชุมกันขอปกปิดแหล่งข่าวนะครับมีการซ้อมกาหมายเลขต่างๆในเซฟเฮาส์ต่างๆก่อนหน้าที่จะวันเลือกสว.นะครับแล้วก็นำเอกสารที่ซ้อมติ๊กไว้เนี่ยอยู่ในใบสว.3เนี่ยเข้าคูหาไปดูกล้องวงจรปิดได้ทุกอำเภอครับมีบุคคลนำเอกสารเข้าคูหานะครับอย่าลืมว่าในอดีตกกต.เคยมีปัญหาคดีเรื่องหันคูหาให้สื่อมวลชนถ่ายวิดีโออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่ากระบวนการในการเลือกสว.ขั้นที่หนึ่งนั้นน่าจะเกิดปัญหาขึ้นส่วนบุคคลที่มาทำการในการรับจ้างใช้จ้างวานเกณฑ์มาหายไปแล้ว 20,000 คนก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่เหลืออยู่ 20,000 คนนั้นจะพั่วหมดอาจจะมีหลุดรอดเข้ามาได้ก็ต้องจับตาต่อในกระบวนการที่2ซึ่งอันนี้กลุ่มการเมืองและกลุ่มที่จัดตั้งเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบนะครับที่ประสงสัยประสบการณ์คุณวุฒิไม่ถึงประสบการณ์10ปีไม่มีเนี่ยไอ้พวกนี้จะหายไปแล้วเพราะพวกนี้เข้ามาทำภารกิจแรกคือภารกิจรับจ็อบสำหรับการบวชเท่านั้นนะครับก็ดูด่าน2ก่อนนะครับในระดับจังหวัดก็จะเห็นภาพขึ้นเพราะจากจังหวัดก็จะเห็นคนที่ปรากฏชัดขึ้นนะครับแล้วก็จะปรากฏเรื่องในศูนย์คะแนนมากขึ้นพอถึงประเทศก็จะถึงบางอ้อเองว่ากระบวนการนั้นถ้าสืบสาวราวเรื่องจริงๆก็จะเห็นเค้าโครงของคนที่มานะครับผมไม่ได้กล่าวหาคนที่มาด้วยความบริสุทธิ์นะครับแต่ก็ยืนยันว่าถ้าไม่ได้จัดเกณฑ์จัดตั้งมาเนี่ยก็น้อยที่จะเข้ามาได้นะครับอาจจะมี